สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมและเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเมนูของเราวันนี้นะครับเอาใจทุกคนนะครับที่ชอบอาหารปิ้งย่างนะครับเราอยู่ในช่วงพาเรทของการหมักหมูและเนื้อนะครับวันนี้เป็นคิวของหมูเกาหลีนะครับเราจะทำแบบสไตล์โฮมเมดง่ายๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ทำได้ที่บ้านแน่นอนส่วนผสมของการหมักหมูเกาหลีของเราตามนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกนะครับผมเลือกชิ้นหมูส่วนสันคอนะครับส่วนนี้จะนุ่มนะครับแล้วก็มีความหนึบหนึบนิดนิดนะครับก็คือคุณผู้ชมก็นึกถึงเวลาคุณผู้ชมเวลาทานคอหมูย่างอร่อยปะล่ะนะครับมีมันแทรกมีเนื้อที่ตุ้ยนุ้ยทีเดียวนะครับอร่อยมากชิ้นนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วผมก็แนะนำด้วยนะครับเลือกมาก็คือ1แพ็คอ่ะคุณผู้ชมมาชิ้นหนึ่งสไลซ์หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วนะครับผมใช้เผอิญผมมีซีอิ๊วเกาหลีผมก็ใช้ซีอิ๊วเกาหลีถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็อาจจะใช้พวกซีอิ๊วถั่วเหลืองพวกคิโกมันหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นงาขาวคั่วนะครับคั่วก่อนเพื่อให้ได้กลิ่นนะครับเนี่ยจับไปเนี่ยมันจะมีความมันติดออกมาเลยเพราะว่าเวลาเราเอาไปคั่วเขาจะคายน้ำมันออกมานอกจากหอมแล้วยังได้รสชาติด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือซอสเกาหลีนะครับบางคนก็เรียกซอสแดงนะผมเนี่ยผมคนนึงแหละผมชอบเรียกซอสแดงแต่ว่าชื่อของเขาจริงๆคือชื่อโคชูจังนะครับเราก็หาซื้อได้ตามศูนย์การค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับซอสโคชูจังโอเคคุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะเรามีรูปให้ดูอยู่ในเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูได้นะครับอันสุดท้ายนะครับน้ำมันงานะครับให้มีความหอมแบบสไตล์ตะวันออกสไตล์เกาหลีนะครับส่วนอัตราส่วนของเครื่องปรุงทั้งหมดคุณผู้ชมไปดูได้ใน foodtravel.tv ของเรานะครับเรามีสูตรต่างๆเยอะแยะและทิปดีๆมากมายให้คุณผู้ชมรออยู่ที่เว็บไซต์นะครับเริ่มเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเริ่มกันเลยอย่างแรกที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะทุบเจ้าหมูเนี่ยให้ชิ้นมันบางลงเพราะว่าชิ้นมันค่อนข้างจะหนานะครับเราถ้าเราเอาไปย่างอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสเต็กไปนะฮะอันนี้เราจะทำเป็นแบบหมูย่างดังนั้นผมจะทุบให้เขาบางลงแล้วมันจะได้สุกง่ายและเร็วขึ้นแล้วก็ทานง่ายด้วยนะครับทีนี้เทคนิคของผมเนี่ยนอกจากเราจะต้องมีค้อนสำหรับทุบเนื้อหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็น rolling pin ที่ใช้คลึงแป้งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากให้เลื้อยเขียงผมก็เอาพลาสติกแรปนะครับพลาสติกฟิล์มปูเลยนะครับแล้วก็เอาเจ้าเนี่ยปุ๊บลงไปนะครับนี่วิธีของผมมือผมทำงี้อย่างงี้นะครับแล้วผมก็ปิดหลวมๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปแน่นมากเพราะว่าตอนที่เราทุบเนี่ยเนื้อมันจะคลี่ออกนะครับโอเคผมเอาด้านละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมจะดูว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่เราจะมีด้านเรียบแต่อันเนี้ยเราจะมีตาใหญ่และตาทีผมเลือกใช้ตาทีมันจะได้ชิ้นแบบละเอียดละเอียดนิดนึงก็ทุบไปเลยจริงๆผมแนะนำให้ทุบจากกลางแล้วคลี่ออกไปข้างๆแล้ววิธีเช็คว่าเอ๊ะแค่ไหนพอนะครับจะให้บางแค่ไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าบางมากไปเราก็ต้องเช็คเนื้อด้วยเราไม่ต้องการให้เขาแหลกนะเราต้องการให้เขาคลี่ออกนะครับและที่สำคัญที่สุดหลักก็คือให้มันเสมอกันนะคุณผู้ชมเนี่ยก็มือจับเนี่ยตรงนี้มันยังปูดอยู่ก็ทุบมันออกไปอะไรเงี้ยนะครับระวังมือด้วยนะครับทุบๆเพลินๆปักก็ให้โอ้โหหมูอาฆาตเลยนะอย่างนั้นนี่ประมาณนี้พอละให้ชิ้นมันหนานิดนึงเพราะว่าเผื่อเวลาเราไปย่างแล้วให้เขาแบบละลายออกด้วยนิดนึงโอเคตอนนี้ชิ้นหมูของผมได้อย่างใจละนะครับนี่ชิ้นประมาณนี้คุณผู้ชมดูบางลงไปเยอะแล้วก็มันนุ่มด้วยนะครับทีนี้เราก็ลงถาดมาเหมือนเดิมนะครับผมจะเริ่มปรุงละนี่คุณผู้ชมเห็นปะโอเคคุณผู้ชมตามนี้นะครับ อย่างที่บอกเราจะปรุงแบบเกาหลีวันนี้ผมจะให้ความเค็มจากซีอิ๊วของเขานะครับผมก็ลงไปเลยนะครับใช้มือนี่แหละครับชัวร์สุดอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับคุณผู้ชมอัตราส่วนนะครับเช็คได้ใน foodtravel.tv ของเรานะครับทำครั้งแรกผมแนะนำให้ตามสูตรของเราก่อนแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ปรับเอาเองตามชอบมันอาจจะรสชาติมากไปน้อยไปแล้วแต่ลิ้นแต่ละคนนะฮะความชอบไม่เท่ากันโอเคผมลงซีอิ๊วก่อนแล้วเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันจะได้ซึมค่อยๆซึมเข้าไปเป็นชั้นแรกนะครับแล้วต่อมาผมก็ใช้
ขออนุญาตใช้นิ้วนะครับผมเอาโคชูจังป้ายเลยคุณผู้ชมชูจังป้ายเลยโคชูจังอันนี้เป็นข้อแนะนำและข้อพึงระวังนะคุณผู้ชมต้องระวังอย่าให้เขาหนามากนะครับเพราะว่ามันไหม้ง่ายตอนที่คุณผู้ชมเอาไปย่างนะครับมันจะไหม้ก่อนเลยข้างในยังไม่ทันสุกอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบ้านไหนคุณผู้ชมถ้าไม่มีเตาอบจะยิ่งลำบากเพราะว่าโอเคถ้าเวลาเราย่างแล้วมันเริ่มไหม้เนี่ยเราอาจจะใส่เตาอบได้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยครับก็ระวังไว้ป้ายเขาแบบบางๆอย่าหนามากประมาณนี้ไอ้ที่เลอะๆนิ้วอยู่เนี่ยผมเอาออกให้หมดเพราะว่าไม่ต้องการให้หนามากนะครับตรงมันนะฮะมันจะแดงฉานไปด้วยโคชูจังโอเคประมาณนี้เอาให้หมดให้ทั่วครับโอเคต่อด้วยน้ำมันงาถูเลยครับถ้าจะให้ดีนะคุณผู้ชมเทคนิคส่วนตัวของผมผมนวดมันซึมเข้าเนื้อนะครับโดยเฉพาะไอ้ที่เราทุบๆกันไว้ครับมันจะมีเกิดมีร่องระหว่างเนื้อเล็กๆนะฮะพวกรสชาติตอนนี้หอมมากมันก็จะซึมเข้าไปนะครับโอเคต่อด้วยงาลงไปเลยอันนี้มากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคุณผู้ชมงาแล้วโดยเฉพาะงาที่คั่วด้วยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมหอมสะบัดช่อเลยผมลงหมดเลยล่ะผมชอบโอเคไปโอเคครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนอาหารเกาหลีที่เขาหมักขายกันนะเขาก็จะเสิร์ฟทั้งชิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดเสิร์ฟคุณผู้ชมละขอเวลาแป๊บนึงมาดูกันเสร็จเรียบร้อยผมจัดลงจานแล้วเหมือนที่เขาเสิร์ฟกันเลยคุณผู้ชมแบบนี้นะครับมีผมมีพริกหวานแล้วก็เขาจะเห็ดเริ่มจิมาด้วยนะครับทีนี้ผมทำให้มันเป็นเอเชียหอมๆนิดนึงแล้วเสิร์ฟให้สวยงามผมก็โรยในหอมเขียวนิดนึงเสร็จแล้วโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมเสิร์ฟนะครับส่วนเวลาในการหมักเนี่ยผมแนะนำให้สักประมาณ10นาทีอย่างน้อยนะครับให้มันซึมเข้าเนื้อนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้จะหมักไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนก็ได้แต่ก่อนจะเอามาย่างผมแนะนำให้วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสักประมาณ3นาที5นาทีนะครับผมอันนี้ไม่ตายตัวแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตามนี้พร้อมอร่อยแล้วคุณผู้ชมเชิญครับ